ก็กลับมาพบกันในคลิป Affinity Photo บน iPad นะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำเรื่องการตัดต่อสลับหน้ากันนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะให้ภาพออกมาเนียนเลยเนี่ยเราควรจะใช้ภาพหน้าคนที่หันองศาเดียวกันนะครับแล้วก็มีแสงเงาที่ใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะใช้ภาพหน้าตรงเลยนะครับเพื่อความง่ายส่วนภาพที่นำมาใช้นี่ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากในตัวแอปเลยนะครับเราชอบรูปไหนเนี่ยเราก็แตะค้างแล้วก็ลากลงมาได้เลยนะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยเราก็ปรับขนาดให้พอดีก่อนนะครับพอปรับขนาดเสร็จให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับแล้วเลือก Raster Life นะครับเสร็จแล้วให้เรามาที่ Pen Tool นะครับเพื่อทำการตีกรอบบริเวณหน้าที่เราต้องการนะครับพอตีกรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาที่ไอคอน Tool Selection ข้างล่างนี้นะครับกดเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเส้นปะให้เราอย่างนี้นะครับต่อไปให้เรามาที่จุด3จุดข้างบนนะครับกดเข้าไปแล้วเลือก Duplicate Selection นะครับเราก็จะได้เลเยอร์หน้าคนเพิ่มขึ้นมา1เลเยอร์นะครับตรงนี้กดค้างข้างในนี้แล้วก็กด Deselect ไปนะครับพอมาถึงตรงนี้เลเยอร์นี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราสามารถปิดไปหรือไม่ก็ลบไปได้เลยนะครับต่อไปกดที่ไอคอนลูกศรนี้นะครับแล้วก็เลื่อนใบหน้าวางลงในตำแหน่งที่พอดีกับหน้าเดิมนะครับถ้าเราไม่รู้ว่ามันตรงกันหรือยังเนี่ยให้เรามาที่ไอคอนตรงนี้นะครับเพื่อปรับ opacity ลงได้นะครับเราก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับว่าเราวางตรงตำแหน่งหรือยังก็ไม่ต้องวางตรงเป๊ะๆนะครับแค่ดูตำแหน่งคร่าวๆนะครับเสร็จแล้วมาที่เครื่องหมายบวกนี้นะครับแล้วก็เลือก Mask Layer นะครับมันก็จะขึ้นสีเหลี่ยมสีขาวๆตรงนี้นะครับแล้วก็กดที่สีเหลี่ยมสีขาวตรงนี้นะครับต่อไปมาเลือกที่ไอคอนผู้กันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีดำเลยนะครับเพื่อใช้ในการลบขอบของใบหน้านะครับเราสามารถปรับขนาดหัวแปรงได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับที่ Hardness นะครับเพื่อปรับความฟุ้งของขอบแปรงนะครับส่วน flow นึงก็คือความหนักที่เราระบายแต่ละครั้งนะครับผมก็จะปรับประมาณนี้นะครับแล้วก็ไล่ระบายตามขอบใบหน้านะครับภาพก็จะดูเริ่มกลมกลืนเป็นเหมือนจะเป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ระบายไปเรื่อยๆนะครับตามขอบลบขอบไปจนภาพเหมือนจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยภาพก็เกือบจะเนียนแล้วนะครับแต่ว่าสีของหน้าเก่ากับหน้าใหม่เนี่ยยังไม่เข้ากันเท่าไหร่นะครับเหมือนรองพื้นจะคนละเบอร์อยู่นะครับให้เรามาที่ไอคอนนี้นะครับแล้วเลือก Brightness and Contrast นะครับเพื่อปรับความสว่างแล้วก็คอนทราสต์ของหน้าเก่ากับหน้าใหม่ให้มันเข้ากันนะครับพอเราลองกดแล้วลองปรับดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปทั้งภาพเลยนะครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับเราต้องการให้มันมีผลเฉพาะในหน้าใหม่นะครับให้เราลากเลเยอร์ของ Brightness and Contrast เนี่ยเข้าไปในเลเยอร์ของใบหน้าคนใหม่นะครับแล้วลองปรับดูเราจะเห็นว่าความสว่างนี่จะมีผลเฉพาะเลเยอร์หน้าคนนะครับเราก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะครับความสว่างกับคอนทราสต์นะครับดูให้เข้ากันมากที่สุดนะครับต่อไปเราก็จะมาปรับสีกันบ้างนะครับคลิกที่ไอคอนเดิมนะครับแล้วเลือก Color Balance นะครับแล้วเราก็ลองปรับดูนะครับวงกลม3วงแรกเนี่ยนะครับมันก็คือการพยายามปรับสีให้2ภาพเหมือนกันมากที่สุดนะครับก็ลองปรับไปเรื่อยๆนะครับว่าเราควรเพิ่มสีไหนควรลดสีไหนนะครับ
ซึ่ง Color Balance นี่ก็จะแบ่งเป็น Mid Tone Highlight แล้วก็ Shadow นะครับแล้วก็เลือกตามโทนภาพที่เราต้องการเลยครับไฮไลท์นี่ก็คือการปรับบริเวณที่เป็นแสงสว่างนะครับว่าเราจะต้องการให้มันเป็นสีไหนนะครับแล้วก็เลือกได้นะครับชาโดว์ก็คือบริเวณที่เป็นเงานะครับว่าเราต้องการให้มันเป็นสีไหนนะครับก็เลือกปรับได้ละเอียดเลยนะครับตามที่เราต้องการเพื่อให้ภาพออกมากลมกลืนกันมากที่สุดนะครับถ้าใครยังรู้สึกว่ามันไม่เนียนเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถใช้เคิร์ฟเข้ามาช่วยได้นะครับก็คือการกำหนดความสว่างความมืดของภาพนะครับแต่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ค่อนข้างยากนะครับก็ลองเล่นกันได้นะครับวิธีที่ผมใช้ประจำนี่ก็คือการจุดขึ้นมา3จุดเนี่ยนะครับแล้วก็ลากมันดูนะครับว่ามันจะทำให้ภาพของเราเนี่ยส่วนไหนสว่างขึ้นส่วนไหนมืดลงได้นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เหลือแค่เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับตามเครื่องมือต่างๆที่เราใช้ไปนะครับเพื่อความแนบเนียนมากที่สุดนะครับถ้ามีเวลาก็จะยิ่งเนียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลองมาดูผลลัพธ์กันนะครับการเปิดปิดหน้าเก่ากับหน้าใหม่ดูนะครับก็ถือว่าแนบเนียนใช้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีมาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ